บรรยากาศวันแรกของการจ่ายเงินจำนำข้าวก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับชาวนาจังหวัดต่างๆทยอยเข้ารับเงินจำนำข้าวที่ค้างจ่ายกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ซึ่งนายลักษณ์วจนานวัฒน์ผู้จัดการธกส.ระบุว่าธกส.พร้อมจ่ายเงินให้กับชาวนาตามลำดับใบประทวนทันทีซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินให้กับชาวนาทั่วประเทศได้ทั้งหมดภายใน1เดือนส่วนเงินที่นำไปจ่ายให้กับชาวนามาจากเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนาและเงินกู้จากกระทรวงการคลังในวงเงินไม่เกิน 92,431 ล้านบาทในระหว่างที่รอการกู้เงินธกส.ก็จะสำรองจ่ายก่อนในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาทเพื่อให้เงินถึงชาวนาอย่างรวดเร็วในขณะที่ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทยอยไปสอบถามและขอรับเงินจำนำข้าวที่ค้างจ่ายจำนวนมากโดยเฉพาะธกส.จังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกทำสัญญารับเงินจำนำข้าวนอกสถานที่เพื่อให้การจ่ายเงินจำนำข้าวแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับชาวนาต่างก็รู้สึกขอบคุณคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่เห็นความเดือดร้อนและจะนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้ค่าปัจจัยการผลิตและลงทุนทำนารอบใหม่พลตรีวิษณุไตรภูมิผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่ธกส.ได้รับเงินกว่า 2,000 ล้านบาทขณะนี้ได้จัดสรรไปตามธกส.สาขาต่างๆเพื่อให้ทยอยจ่ายเงินคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนหน้าขณะที่สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีก็เรียกร้องให้คสช.ช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยเนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ต้องไปกู้เงินมาชำระหนี้ค่าปัจจัยการผลิตธกส.จังหวัดสระบุรีก็ได้รับเงินจัดสรร400ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนารอบแรก 3,000 รายนะครับจากวงเงินจำนำข้าวที่ค้างจ่าย962ล้านบาท 6,330 รายก็คาดว่าชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวจะได้เงินครบทั้งหมดภายใน2สัปดาห์ในขณะที่ธกส.จังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รับเงินจัดสรรรอบแรก70ล้านบาทจากเงินจำนำข้าวที่ต้องจ่ายกว่า300ล้านบาทซึ่งจะทยอยจ่ายเงินให้ชาวนาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ